คำขวัญหมู่บ้านนะครับว่าลูกเท่ามหายักษ์พิทักษ์ลำน้ำปี้ของดียาคืนชื่นเบิ่นสามัคคีคนดีในหมู่บ้านรวมต่อต้านยาเสพติดคือลูกเท่ามหายักษ์ก็คือเรามีวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆคือนอกจากเราจะนำเอาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆในคณะนี้นะครับในยุคไอทีมาประพฤติปฏิบัติแล้วเรายังคงเดิมเรื่องผีสางนางไม้อย่างอยู่นะคือมีศาลเจ้าพ่อมหายักษ์อยู่ทุกคนเคารพนับถือนะครับลุงเท่ามหายักษ์พิทักษ์ลำน้ำปี้คือส่วนใหญ่แล้วชุมชนในหมู่บ้านนี้จะมีแม่น้ำอยู่สองสายนะคือสายจะมีแม่น้ำโยมกับแม่น้ำปี้ก็จะต้องอาศัยแม่น้ำสองเส้นนี่แหละครับคือทำการเกษตรนะครับพิทักษ์ลำน้ำปี้ของดียาคืนยึดอาชีพด้านยาสูบพื้นเมืองมาโดยตลอดครับตีถามเงินรายได้ของชุมชนเป็นกองเป็นกำครับของดียาคืนชื่นเบื้องสามัคคีนั้นผมได้นำเรียนนะเรื่องความสมัครสมาสามัคคีในชุมชนเนี่ยตอนนี้ถือว่ารั่วกินได้นะฮะข้างถนนนี่จะเต็มไปด้วยพืชผักอะไรอย่างต่างๆนะครับแต่คนในชุมชนนี่ส่วนมากแล้วบ่ค่อยนำไปขายในตลาดก็จะขอกันกินยืมกันกินนะครับเป็นหลักชื่อเมืองสามัคคีคนดีในหมู่บ้านรวมต่อต้านยาเสพติดชุมชนเท่านี้จะบ่มีการจับผู้ที่ค้าขายยาเสพติดนะครับบ่มีครับจิตพามานะครับอันนี้ผมแนะนำดีอย่างแนะนำคณะกรรมการหลังจากเรียนตามผู้ช่วยครับมีอย่างที่จะ